อ่ะสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมเบอร์สก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาใช้เพชรให้คุ้มค่าครับกับดิสกิล190ชิ้นกันนะฮะอย่าเป็นไงตามได้คลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของเพชรเบอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์แตงค์ของคุณใต้คลิปรูปต่างๆก็สามารถกดช่วยกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมานะครับใช้เพชรกันนิดนึงนะฮะพอดีว่าอันแหละระยะเวลามันเหลือไม่เยอะนะครับอ่ะกิจกรรมใช้เพชรนะฮะนี่ครับ10,000นะครับที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนะครับก็คือใช้เพชร10,000ได้ดิสกิล190เลยนะครับตอนนี้ดิสกิลผมเองเนี่ยผมก็มีเปิดไปแล้วเยอะมากครับเนี่ยผมก็เปิดใช้ไปเยอะมากนะฮะแล้วก็ไปแลกในกิจคืนของเมื่อรอบก่อนแลกได้บัตรจับมาประมาณเกือบ200ใบนะก็ค่อนข้างคุ้มนะแล้วก็เทปได้อะไรมาด้วยนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับ10,000เพชรเนี่ยในวันนี้นะฮะก็ใช้กับอะไรดีนะครับผมมี11136นะแต่ผมใช้คงใช้แค่หมื่นเดียวจริงๆนะครับเพราะว่าเราต้องการดิสกิลนะครับก็ผมก็จะมาลงกับป้ายแล้วกันนะฮะเพราะว่าป้ายเนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะครับผมคนต้องมากดนะพลาดเราพลาดเลยนะครับแล้วมันโชคดีอย่างนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยมันกดป้ายปุ๊บใช่ไหมแล้วมันก็ได้ของจากกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างคุ้มกว่านะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าบอกว่าสุ่มกาชามันก็ไม่มีโปเกมอนที่อยากได้นะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับให้ปรากฏวงล้อก็ไม่ใช่มันกดไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรที่เหมาะสมเท่ากับป้ายอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้อ่ะตอนนี้ผมก็มีป้ายการสู้อยู่ที่เลเวล24นะฮะซึ่งทาร์เก็ตของผมก็คือเลเวล50ก่อนนะครับก็คืออย่างเงี้ยระยะทางในการผ่านเนี่ยก็ได้เสร็จโอ้โอเคเรามากดกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาภารกิจผมก็ทำไปเยอะแล้วนะฮะอ่ะเราไปกดกันนิดนึงผมก็จะกดทีละ100เพชรไปเรื่อยนะครับไล่กดไปเรื่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เนี่ยไปแล้ว 2,000 แป๊บเดียว21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ตอนนี้ผ่านไปแล้ว 3,000 เพชรนะฮะได้มาเลเวล39 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40อ่ะ 4,000 เพชรนะครับได้มาเลเวล44นะฮะนะผมจัดต่อเลยครับ11 12 13 14 45 46 47 48 49 50นะฮะนี่ครับกดเพชรไปแล้ว 5,000 นะครับได้มาเลเวล49นะครับอ่ะ 5,001 5,002 อ่ะโอเคจบที่ 5,002 ก่อนนะฮะแล้วเรามารับของกันก่อนอย่างผมเนี่ยผมไม่เติมอยู่แล้วนะครับถ้าใครสะดวกเติมก็เติมนะฮะคุณก็จะได้ของข้างล่างด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดสายฟรีไม่เติมเลยเนี่ยก็จะได้แค่แถวบนพุ่งซึ่งผมก็สามารถเพียงพอนะจะมีเดือนนี่แหละที่ผมไม่สามารถกดได้ถึงเลเวล100นะเพราะว่าเพชรไม่พอแต่ว่าเดือนก่อนๆเนี่ยผมกดเลเวล100มาตลอดนะฮะถึงมีหนังสือการ์ดอนไว้แลกเทพไว้ถึงสติกเกอร์มาสเตอร์ได้นะครับสายฟรีนะมันต้องประมาณเดี๋ยวผมเก็บหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะฮะเลเวล25รับเศษชิปไปก่อนเลยถุงเงินเหรียญแฟลตบัตร EXP นะครับนี่ผลไม้ระดับสูงกล่องประดับไอ้กล่องอุปกรณ์เนาะนี่อัพยีนนะครับเฮนรี่สายฟ้าได้เพชรคืน101นะฮะนี่ครับน้ำยาเอ้ยสันลายโอเคเลยนี่ครับใบไม้อีบัตรจับนะครับระดับสูง3ใบทองนี่ครับอุปกรณ์อัพจีนนะฮะรับไปนี่อุปกรณ์อัพพวกริบบิ้นต่างๆครับนี่แล้วก็ผลไม้แล้วก็นี่ครับของรางวัลที่ผมต้องการครับคือ80นะครับนั่นก็คือหนังสือกราดอนซึ่งตอนนี้ผมมีหนังสืออยู่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะ300ได้อ่ะ251นะครับก็ขายครึ่งหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ใช้เพชรไปแล้ว 5,002 นะฮะผมก็ต้องใช้อีกประมาณ 4,000 กว่านะครับ 4,000 กว่าก็ผมก็จะกดต่อแล้วนะครับไม่ย่อท้ออยู่แล้วกดไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่กดภายในวันนี้เนี่ยคุณก็จะได้แค่30นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณกดเนี่ยคุณก็จะได้ถึง190นะฮะซึ่งเราก็กดไปนะครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะฮะมันกดแค่เท่าไหร่ 5,002 ใช่ไหมก็กดแค่48,000นะครับ48ครั้งนะจัดไปดีกว่า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41แล้วก็42นะครับก็จบที่เลเวล71นะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันที่เดือนนี้เราไม่สามารถถึง100ได้นะฮะแต่ผมก็ได้ใช้เพชรกับกิจกรรมเรียบร้อยซึ่งผมก็กะไว้แล้วแหละนะครับเมื่อกี้ได้ริบบิ้นด้วยนะกล่องริบบิ้นนะครับแล้วก็นี่เพชรนะฮะสารละลายนะครับเศษชิปอีกแล้วนะใบแม็กแล้วก็นี่ตรงนี้ครับกระเป๋าบัตรมิตรภาพนี่ริบบิ้นนะไปลุ้นกันเผื่อผมเปิดได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยนะเนี่ยนี่ครับได้เหรียญแฟตด้วยนะฮะนี่ครับปึ้งนี่นี่โอเคที่เหลือก็ยังเหลือเพชรอีกล็อตนึงนะฮะแล้วก็เหลือหนังสืออีก160นะครับตอนนี้ก็ใช้ยังไม่ครบใช่มั้ยเอายังขาดอยู่เหรอผมยังกดไม่ครบใช่มั้ยกดอีก6ครั้งนะครับผม6ครั้งโอเคจัดไปครับผม6ครั้ง6ครั้ง1 2 3 4 5 6โอ้74นะถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับของที่ได้รับนี่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับนี่กล่องริบบิ้นอีกแล้วกดเข้าไปโอเครับก็เลยนี่เรียบร้อยนะฮะผมก็ได้มาแล้วนะครับ30 60เป็น90แล้วก็190นั่นเองนะฮะได้มาแล้วนะครับเหลือเพชรอีกแค่พันกว่าเท่านั้นนะครับผมตรงนี้ของที่เราได้รับเนี่ยนะครับก็จะเป็นถุงทองอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็ได้อีกหลายตังค์เลยนะค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีพวกนี่ครับกล่องอุปกรณ์เปิดเลย Woods 8กับ Dragon Teeth ส่วน Disc เนี่ยผมเก็บไว้ก่อนนะฮะเผื่อใครอยากจะสานต่อก็ต่อมานะครับเดี๋ยวจะลงเพจไว้ Ribbon ไม่ได้ครับได้แค่อุปกรณ์อัปเกรดนะฮะบัตรมิตรภาพครับได้การ์ดนี่มานะครับผมหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับผมผลไม้ก็จัดไปตุ่มอัปเกรดได้เลยนะนี่คร่าวๆนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะก็เรียบร้อยนะครับภารกิจใช้เพชรของผมในวันนี้นะครับผมก็คิดว่าลงกับป้ายเนี่ยคุ้มสุดแต่ถ้าใครมีมากกว่าผมก็จัดได้นะครับก็อยากจะให้แบ่งนะครับวันละหมื่นวันละหมื่นก็ได้นะครับซึ่งสมมุติคนที่มีเพชรในมือ20,000ใช่ไหมแล้วยังไม่ได้กดป้ายเลยก็เตรียมไว้สักวันละหมื่นวันละหมื่นกิจมันยังพอมีอีก2วันใช่ป่ะคุณก็จะได้ดิสประมาณ380นะฮะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ถ้าใครมีเพชรเยอะนะก็กดไปอย่างผมมี 10,000 ผมก็จะกดได้แค่เลเวล50ไปปลาย70นะฮะเพราะว่าผมมีกดไปได้สัก20กว่านั่นเองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จัดการเรียบร้อยนะครับได้ส่วนของดิสมาแล้วนะฮะนี่นะครับผมโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ยอดบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผมชิวเกตสวัสดีครับไปต่อยอดกันต่อสำหรับไอดีนี้